เขานิ่งเลยนะอิริยาบถท่านนิ่งเลยนะเคยดูไหมอกุศลลองไปดูเช่นไปดูของที่ชอบใจเนี่ยเขาจะไม่หลุกหลิกเลยก็ดูนิ่งชื่นใจอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่พอจะเอาออกเนี่ยเขาดิ้นเขาหงุดหงิดเขาไม่พอใจเขางอแงเหมือนเด็กน้อยงอแงอย่างนั้นแหละตรงนี้ก็คือเป็นโทษเห็นไหมหนึ่งด้านจิตใจสองบุคลิกภาพเสียหายหมดเลยวิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากโอ้โหทุกข์เดียวนั้นเลยไหมสหชาตาสหชาตานิสยาสหชาตาเทสหชาตาวิคตาอัญญมัญญาสัมยุตตาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยร้อนรนเดี๋ยวนั้นกวนกวายเดี๋ยวนั้นเลยสหชาตากรรมะเดี๋ยวนั้นเลยให้ผลเดี๋ยวนั้นเลยทุกข์อึดอัดก็อึดอัดเดี๋ยวนั้นคับข้องก็คับข้องเดี๋ยวนั้นเส้นตึงก็ตึงเดี๋ยวนั้นปวดก็ปวดเดี๋ยวนั้นไปเจริญกรรมฐานกลับมาเดี้ยงก็แปลกไหมไปเจริญกรรมฐานบอกไปทําอะไรมาที่ท่านบอกเจริญกรรมฐานเดี้ยงเลยถามไม่หมดยาไปหลายหลอดแปลกไหมไม่แปลกหรอกอกุศลมันเป็นแบบนี้แหละไม่แปลกอกุศลเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหทำลายสุขภาพมากนี่ทุกขวิบากอันนี้ขนาดปัจจุบันมันยังให้ทุกขนาดนี้ถ้าในอนาคตคิดว่ามันจะให้สุขไหมอบายทุคติวินิบาตนรกนี่ไงตรงเนี้ยนะเป็นแม้อย่างนี้เธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านี้อยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นประกอบด้วยฉันทะโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เห็นไหมถ้าคิดอย่างเงี้ยนี่พิจารณาเจาะไปที่ตัวมันเลยแล้วเจาะไปที่ผลโดยตรงมันว่ามันจะทําให้เราเสียหายขนาดไหนตอนนี้ให้สังเกตดูนะว่าอกุศลจิตเกิดขึ้นอกุศลจิตตชรูปก็เกิดปกคลุมเบ็ดเสร็จโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ได้ครึ่งตัวเองนะเนี่ยใช่ไหมเป็นมนุษย์ได้แต่กรรมชรูปใช่ไหมไอ้กรรมชรูปมันเกิดจากกุศลนี่แต่จิตตชรูปเกิดจากอะไรเนี่ยอกุศลตัวจิตเป็นอะไรอกุศลเวทนาขันเป็นอกุศลสัญญาขันเป็นอกุศลสังขารขันเป็นอกุศลวิญญาณขันเป็นอกุศลจิตตรูปรูปขันเป็นอกุศลโหนี่อกุศลเกิดขึ้นแล้วทุกมากทุกมากเลยตอนนี้แสดงให้เห็นชัดว่าอกุศลนี่ปกคลุมไปค่อนตัวแล้วเหลือกรรมชรูปใช่ไหมเหลือกรรมชรูปเท่านั้นเองเหลือกรรมชรูปเท่านั้นนอกนั้นเป็นอกุศลแล้วนะเนี่ยยังชื่อว่าเป็นมนุษย์ได้นิดเดียวเองนี่มันกินพื้นที่เราขนาดนั้นนะมันกินพื้นที่เราขนาดนั้นนี่เห็นโทษแล้วในปัจจุบันนั่นอย่าแปลกใจถ้าไปในภพถัดไปมันจะเปลี่ยนเป็นอบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยง่ายเลยเพราะเราสั่งสมอัธยาศัยแบบนี้เพราะสั่งสมอกุศลขันธ์แบบนี้เพราะสั่งสมอกุศลธรรมอย่างนี้และสั่งสมวิบากที่เป็นทุกข์อย่างนี้นี่เป็นแม้มีโทษมีโรคมีของเสียเป็นไม่เบาเลยตอนนี้นะเป็นสภาพที่หนักเป็นสภาพที่แข็งกระด้างด้วยเพราะละวิตกอันเป็นบาปกุศลเหล่านั้นได้จิตก็ตั้งมั่นอยู่ดีสงบเป็นธรรมะผุดเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแลพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนหญิงสาวและชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวนะรู้สึกอึดอัดและอาเกียจชังต่อซากงูซากสุนัขและซากมนุษย์ที่ผูกติดอยู่ที่คอของตนแม้ชั้นใดภิกษุก็ฉันนั้นนะให้พิจารณาอย่างนี้นะราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกานุทัปปอุทจักอกุศลเหมือนซากงูเหมือนซากสุนัขลองคิดดูนะว่าเวทนาขันก็เป็นถูกอกุศลฉาบติดไปแล้วสัญญาขันก็เกิดร่วมกับอกุศลไปแล้วสังขารขันเป็นอกุศลล้วนๆเลยวิญญาณขันก็ถูกอกุศลปกปิดไปเรียบร้อยแล้วเศร้าหมองหมดแล้วจิตตชรูปก็เป็นเกิดจากอกุศลเหมือนเอาซากงูเหมือนเอาซากสุนัขคล้องคอเข้าไว้
ติดผูกที่คอเขาไว้เอาซากงูซากตรงนั้นเอาซากศพของมนุษย์ผูกคอเขาไว้ถามว่าอึดอัดไหมถ้าคนคนนั้นเป็นหนุ่มสาวเป็นชอบแต่งเนื้อแต่งตัวตื่นมามีใครเอาซากงูซากสุนัขซากศพมาผูกไว้ที่คออึดอัดไหมนั่นแหละให้คิดอย่างนั้นอกุศลอึดอัดยิ่งกว่านั้นบาปอกุศลธรรมมันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นเกาะคุมจิตตั้งอยู่เนี่ยมันอึดอัดอยู่นะฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้ละไหมรีบละไหมนี่เข้าไปที่ดูที่ตัวเขาโดยตรงเลยมีโทษมีโทษแต่เมื่อไรเนาะเราจะใช่อะไรเห็นใช่อะไรไปเห็นตอนนี้เอาอะไรฟังสัญญาฟังก่อนใช่ไหมจำได้ใช่ไหมพอจำได้เบียดเสร็จแล้วเห็นอย่างนั้นจริงๆไหมต้องนึกตามไปทีนึกไหมว่าบาปอกุศลธรรมที่ประกอบด้วยโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างวิตกเหล่านี้ที่ประกอบไปด้วยอกุศลกรรมอลามกทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกับซากงูซากสุนัขเหมือนซากมนุษย์ผูกติดคอเราจริงไหมลองไปนึกถึงเวทนาดินึกถึงสัญญาสังขารนึกถึงวิญญาณนึกถึงจิตตชรูปที่เป็นอกุศลที่กําลังเกาะกลุ่มขันเราอยู่แน่นแฟ้นอยู่ในขันเนี่ยมันจะไปต่างอะไรก็เหมือนเอามาติดเราไว้อยู่จริงๆเนี่ยใช่ไหมหรือไม่มีความรู้สึกเลยอึดอัดไหมโอ้ไม่รังเกียจอกุศลเลยเนาะไม่รังเกียจเลยหมดที่จะพระพุทธเจ้าอุปมาแล้วนี่อันนี้ถือว่าอุปมาโหดสุดแล้วน่ากลัวแล้วใช่ไหมล่ะอุปมาอย่างนี้ถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเอาต่อภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นหากเธอมนสิการนิมิตอื่นบอกว่าอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลธรรมประกอบด้วยฉันทะโทสะโมหะยังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วมันยังไม่หายอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษของวิตกว่าวิตกนั้นล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้วิตกนั้นล้วนแต่มีโทษแม้อย่างนี้วิตกนั้นล้วนแต่มีทุกขวิบากก็ไล่ไปนะวิตกนั้นล้วนเป็นอกุศลไหมเป็นอกุศลไหมวิตกนั้นมีโทษหรือไม่มีโทษวิตกนั้นให้สุขเป็นวิบากหรือให้ทุกข์เป็นวิบากให้ทุกข์ก็ไล่ไปสิฉะนั้นอกุศลนี้มันมีโทษอกุศลนี้ให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ให้ผลเป็นทุกข์เป็นทุกขวิบากพิจารณาบอกว่าวิตกนี้ล้วนเป็นอกุศลอกุศลก็แปลว่าอะไรวิตกนี้มันไม่ฉลาดใช่ไหมไม่ใช่ความฉลาดเลยอกุศลนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความไม่ฉลาดเกิดขึ้นเป็นสภาพที่มันเป็นมีโรคมีของเสียมันเป็นโทษมันเป็นความหนักเป็นความลําบากด้วยในเป็นวิบากเมื่อพิจารณาโทษที่ตกนั้นอยู่วิตกนั้นประกอบด้วยบาปกุศลที่ประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปกุศลนั้นได้เข้ามาดูลมต่อจิตตั้งมั่นไหมจิตก็ตั้งมั่นด้วยดีสงบเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแหละนี่วิธีแก้ฉะนั้นตรงนี้ต้องการประพฤติปฏิบัติเนี่ยต้องมีอุบายวิธีเยอะไหมต้องมีอุบายวิธีเยอะเอาประการต่อมาหากพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่นะพิจารณาโทษนะวิตกที่เป็นบาปอกุศลมันประกอบด้วยฉันทะโทสะและโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆโอ้โหอันนี้แปลว่าหนักไหมขนาดพิจารณาอย่างนี้มันยังเกิดอยู่อีกเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจในวิตกนั้นเคยไหมทำได้ไหมทำแบบไม่สนใจไม่สนใจเอาไม่สนใจทำยังไงยอมบริวัตรเคยอยู่กับภรรยาแล้วทำแบบไม่สนใจภรรยาเคยทำไหมเคยใช่ไหมทำได้จริงไหมใจอ่ะยังกังวลอยู่มีชำเลืองมองอยู่นั่นแหละก็คือว่าภิกษุนั้นถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจเมื่อเธอไม่นึกนะเมื่อเธอไม่นึกไม่ใส่ใจในกามหรือในโลภะโทสะโมหะนั้นอยู่วิตกที่เป็นบาปอกุศลอันประกอบด้วยฉันทะโทสะโมหะอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ไม่ใส่ใจมันเลยอันนี้ใช้วิธีการไม่สนใจเป
เป็นไปได้ไหมโลภะเกิดไม่สนใจไม่สนใจเรื่องอื่นน่ะไม่สนใจเรื่องอื่นเพราะละวิตกกันเป็นบาปอกุศลเราได้จิตย่อมตั้งอยู่ได้สงบเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนบุรุษผู้มีจักษุนะไม่ต้องการเห็นรูปที่ผ่านเขาก็พึงหลับตาใช่ไหมเขาไม่ต้องการเห็นรูปมาเนี่ยเขาก็หลับตาหนีเลยหลับตาหนีไม่ต้องการเห็นรูปหรือเหลียวไปทางอื่นก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นเวลามาปั๊บเราไม่ใส่ใจมันเลยไม่ได้ใส่ใจที่วิตกนั่นเลยดูทางอื่นใส่ใจทางอื่นทําเหมือนไม่สนใจเหมือนอะไรนะเหมือนจะมาแล้วเจ้าของบ้านไม่ต้อนรับมาเมินเนี่ยเขาเข้ามาในบ้านนี้ใช่ไหมไม่เมินเลยไม่ต้อนรับไม่ใส่ใจเป็นวิธีดีไหมเช่นมันปวดเนี่ยไม่ใส่ใจมันซะงั้นน่ะมันทุกข์ใจอ่ะไม่ใส่ใจงั้นน่ะเคยทํามั้ยไม่ใส่ใจไม่ใช่อุ้ยหงุดหงิดเว้ยงุนไม่ใส่ใจทําทีว่าไม่ใช่ทําทีนะหลับตาหนีไม่เห็นต้องการเห็นรูปเมินหน้าหนีไปทางอื่นหรือไม่อย่างนั้นไม่ใส่ใจเลยเลี้ยวไปทางอื่นภิกษุก็ฉันนั้นหากเธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกที่เป็นบาปอกุศลอันประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะโมหะบ้างก็สงบลงตอนนั้นธรรมะเอกก็ผุดขึ้นจิตก็ตั้งมั่นในภายในนี่พุทธเจ้าสอนมากี่วิธีแล้ว3แล้วนะ1ใส่ใจนิมิตอื่น2พิจารณาโทษของวิตก3ไม่ใส่ใจประการที่4ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าทำอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ผลอีกถ้าหมดสูตรนี้ยังทำไม่ได้นี่เตรียมเก็บของได้แล้วเก็บของได้แล้วเก็บของไปไหนต่อไปอยู่พม่าต่อ5เดือนค่อยกลับมาเนี่ยเน้นนะเดี๋ยวส่งไปเลยแต่นี่ไม่ได้ผลเนี่ยส่งเอาท่านเม้งด้วยนะอยากไม่ได้ผลส่งไปอยู่อย่างนั้นแหละส่งไปเบ็ดเสร็จก็ทิ้งพาสปอร์ตเดี๋ยวให้พระที่โน่นเอาพาสปอร์ตโยนเข้ากองไฟเลยทิ้งหมดของใช้ของอะไรทิ้งหมดเป็นคนไม่มีชื่อไปเลยเอาไหมไม่โลภะกานะหรือพิจารณาเหตุที่มันเกิดได้และเหตุที่เกิดไม่ได้อันนี้แปลว่าเจาะไปที่เหตุเลยเนี่ยจับไปที่มูลรากมันเนินใช่ไหมมันเหมือนอย่างเงี้ยไอ้โจรคนนี้มันออกมาป้นเรื่อยเลยไอ้มันไปซ่อนตัวที่ไหนใครให้ขุมกำลังมันเนี่ยเข้าใจใช่ไหมไอ้มาโผล่มาเรื่อยเลยเนี่ยโลภะโทสะโมหะมันใครกันแน่เนี่ยมันมีกำลังมาเรื่อยเลยเนี่ยเล่นเรามาไหลสังสารวัฏเลยเนี่ยอันนี้เจาะไปที่มูลรากเลยดีไหมเจาะไปฐานมันเลยโดยสำนวนก็คือว่าเหมือนกองทัพเนี่ยนะไอ้พวกนี้มันออกมาโจมตีอยู่เรื่อยโจมตีอยู่เรื่อยอย่างนั้นเลยเข้าไปโจมตีฐานรากนั่นเลยมันจะได้ไม่มีที่ตั้งเลยใช่ไหมล่ะเอาอย่างเงี้ยทำลายไอ้ตัวส่งกำลังมันนี่แหละไอ้ตัวไหนมันตัวส่งกำลังตัวนี้สำคัญมากเลยท่อน้ำเลี้ยงนี่สำคัญไหมสำคัญมากอะไรเป็นท่อน้ำเลี้ยงอะไรเป็นท่อน้ำเลี้ยงของบาปแล้วก็รู้เหตุต้องไปรู้เหตุสันฐานแห่งวิตกสังขารแห่งวิตกเหล่านั้นเมื่อมนสิการถึงสันฐานแห่งวิตกสังขารวิตกเลยวิตกอันเป็นบาปกุศลนั้นประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะวิตกอันเป็นบาปกุศลธรรมเหล่านั้นเพราะวิตกพอละวิตกอันเป็นบาปอกุศลและธรรมเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นอยู่ดีสงบเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในแลภิกษุทั้งหลายเหมือนบุรุษนะพึงเดินเร็วเขาก็พึงคิดอย่างนี้ว่าเราจะเดินเร็วทำไมเนาะถ้าอะไรเราพึงค่อยๆเดินเขาก็พึงค่อยๆเดินเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราค่อยๆเดินเนี่ยนะไปทำไมหนอถ้าใครไรเราพึงจะยืนเขาก็พึงยืนเขาก็พิจารณาถึงความคิดว่าเราจะยืนทำไมหนอถ้าใครไรเราควรนั่งอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าบางทียืนเดินไปสมมติอันนี้เขายกตัวอย่างนะพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างก็ต้องรู้เหตุเอ๊ะทำไมเราต้องเดินเนี่ยเดินมาเหนื่อยแล้วเอ๊ะควรจะนั่งเอาก็นั่งเอ๊ะทำไมเราต้องนั่งก็พิจารณาอ้อยืนอย่างนี้เป็นต้นคือรู้เหตุเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า
ถึงกระไรเราควรนอนเป็นเขาก็พึงนอนดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุรุษนั้นมาผ่อนทิ้งอียาบทหยาบหยาบเสียพึงสำเร็จอียาบทที่ละเอียดละเอียดแม้ฉันใดเข้าใจไหมล่ะกรณีก็เหมือนกันก็คือจากหยาบหยาบก็ผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลงจากยืจากเดินใช่ไหมจากเดินเร็วก็มาค่อยๆเดินจากค่อยๆเดินก็มายืนจากยืนก็มานั่งจากนั่งก็เลยมานอนค่อยๆผ่อนลงนี่ก็แปลเขารู้เหตุไงถึงความเหน็ดเหนื่อยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้น